มาตามนัดเจ้าทองดีกระทิงป่าแสนเชื่องเขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวขวัญใจประชาชนและนักท่องเที่ยวลงจากเขามาพักพิงที่สวนไผ่ลุงโชคเพื่ออาศัยเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารในช่วงหน้าแล้งเช่นทุกปีที่ผ่านมาขณะที่เจ้าทองเคกระทิงโทนอายุ 3-4 ปีอีกตัวเริ่มแวะมาพักที่สวนลุงโชคบ่อยขึ้นเช่นกันนายโชคดีปละโลกานนท์อดีตประธานกลุ่มอนุรักษ์เขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าของสวนลุงโชคบอกว่าในช่วงสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเจ้าทองดีมักจะแวะมาพักที่สวนทุกปีเพราะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารอย่างดีภายในสวนมีเนื้อที่ประมาณ100 ไร่จะมีบ่อน้ำหลายจุดและมีหญ้าซึ่งเป็นอาหารกระจายอยู่ทั่วบริเวณแต่ละปีในช่วงหน้าแล้งเจ้าทองดีจึงเป็นขาประจำมาแวะพักยาวไปจนถึงช่วงฤดูฝนคือที่หน้าแล้งที่จริงเขามาวนเวียนมาตลอดปีแหละแต่ว่าพอหน้าฝนเนี่ยมันแหล่งกินน้ำตรงอื่นมันพอมีไงพอหน้าแล้งเนี่ยมันแหล่งกินน้ำที่ใกล้ที่สุดก็คือบ้านมันอยู่ใกล้ที่เราอยู่เราเลยเห็นเขาไงกระทิงที่มันมาทำลายส่วนมากเป็นกระทิงที่ฝูงคือจำนวนประชากรของเขามากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เขาเริ่มแยกเป็นฝูงเล็กฝูงน้อยแล้วก็ออกหากินนอกพื้นที่แล้วก็ไปตั้งฝูงใหม่อยู่ก็เป็นฝูงในสวนผมก็มีเป็นครั้งคราวบางครั้งคราวก็เจอเป็นฝูงเหมือนกันนะฝูงได้7-8 ตัวอะไรพวกนี้ที่น่ายินดีมากกว่านั้นเริ่มมีกระทิงป่าตัวอื่นแวะเวียนมาที่สวนเช่นกันที่เห็นบ่อยขึ้นคือเจ้าทองเคเป็นกระทิงโทนอายุประมาณ 3-4 ปีซึ่งน่าจะถูกจ่าฝูงเจ้าถิ่นขับออกมาเลยออกมาหากินเพียงลำพังเหมือนกับทองดีแต่พอร่างกายกำยำมีพละกำลังมากกว่านี้คาดว่าน่าจะไปวัดพลังกับจ่าฝูงเพื่อกลับเข้าสู่ฝูงอีกครั้งซึ่งทองดีกับทองเคจะอยู่คนละฝ้าของสวนไม่เคยประจันหน้ากันหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆให้กับทางสวนเลย